มันแตกแล้วนะคะแล้วเราก็จะบีบสวัสดีค่ะทุกคนพบกับหญิงอีกแล้วนะคะมีเคล็ดลับความสวยมาฝากกันอีกเหมือนเดิมสูตรนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบทำสีผมแล้วผมเนี่ยแห้งเสียแตกปลายแล้วสีฟูวันนี้ค่ะอีกมีสูตรเด็ดมาฝากกันค่ะเป็นสูตรที่ง่ายๆเลยค่ะมีแค่อุปกรณ์2อย่างนะคะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายราคาหลัก10ถูกและดีใช้ได้จริงแล้วก็เด็ดมากค่ะวัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะก็จะมีเป็นไข่แดงแบบนี้ค่ะแล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาติเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะไข่แดงค่ะใช้แค่ฟองนึงค่ะมันแตกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรนี่นะคะพอได้ไข่แดงแล้วปุ๊บตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแล้วก็ผสมกันเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าผสมมาเป็นยังไงสีแบบน่าทานก็จะเป็นอย่างนี้เลยพอได้เนื้อเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำมาชโลมแล้วก็นวดให้ทั่วเส้นผมของเราเลยนะคะจากนั้นหมักทิ้งไว้20นาทีค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีผมยาวมากๆนะคะก็ให้ใช้ส่วนผสมเนี่ยเยอะหน่อยนะคะเอาให้พอกับผมของเราค่ะชโลมแล้วก็นวดให้ทั่วผมของเราเลยนะคะหมักทิ้งไว้20นาทีค่ะนี่นะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือมันเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วเราก็จะบีบแล้วก็จะชโลมให้ทั่วเส้นผมของเราแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะ20นาทีค่ะแล้วก็สระออกด้วยน้ำสะอาดนะคะสูตรนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับเอาไปหมักผมก็ได้นะคะสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็โอเคแล้วค่ะทำให้เส้นผมเราเนี่ยกลับมานุ่มชุ่มชื้นกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งนึงนะคะจะบอกว่าสูตรนี้เป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากๆเลยนะคะระหว่างไข่แดงกับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะเพราะว่าทั้งไข่แดงและในโยเกิร์ตเนี่ยอุดมไปด้วยโปรตีนนะคะแล้วก็สารอาหารที่จำเป็นต่อเส้นผมของเราค่ะทำให้บำรุงทำให้เส้นผมเราเนี่ยกลับมามีน้ำหนักแล้วก็ดูสวยไม่แตกปลายไม่ชี้ฟูด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆสาวๆคนไหนนะคะก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าผมเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องดูแลแล้วก็รักษาผมของเราให้ดีๆนะคะยิ่งผมสวยเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสวยมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยลองนะคะต้องไปลองค่ะเพราะว่าเด็ดจริงค่ะสูตรนี้ทำแล้วรับรองผมจะกลับมานุ่มสวยแน่นอนค่ะแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาตินะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะก็ทำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็ได้ค่ะต้องอดทนนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าคุ้มนะคะยังไงอิงก็ฝากรายการเยาวภาด้วยนะคะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย